ับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับในเกมเหมือนเดิมนะครับเป็นเกม Cyber Hunter นะครับเจ้าเก่าเกมเดิมนะครับผมเป็นเกมที่มันนะครับผมเรียกว่ามีหลากหลายโหมดนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเล่นในโหมดใหม่นะครับปกติพี่แมวจะเล่นโหมดคลาสสิกนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยก็ไอคลิปไอก่อน2คลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นโหมดทางด้านของนี่ครับผมแต่วันนี้ครับพี่แมวจะมาเล่นโหมดนี้ครับผมมันเป็นโหมดเกี่ยวกับการป้องกันฐานนะครับเป็นโหมดยึดฐานนะครับต้องใช้ผู้เล่น4คนเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับพี่แมวจะมาเล่นนะครับกดแบบว่าสุ่มผู้เล่น4คนนะครับเรามาดูกันว่าพี่แมวจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับโหมดใหม่นะครับก็ไปลองวอร์มาแล้วนะครับก็สนุกมากนะครับเล่นไปเกือบโอ้โห10กว่าเกมนะครับกว่าจะเข้ามือทุกคนกว่าจะเรียนรู้สกิลอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กดค้นหาห้องนะครับจนเจอห้องนะครับผมเป็นโหมดใหม่นะครับก็จะเป็นการเรนดอมแมปนะครับบางแมปเนี่ยมันจะมีอันนี้แมปนี้ครับมีที่ป้องกันเยอะนะครับนี่สกิลที่พี่แมวจะเลือกนะครับเพื่อเป็นโหมดเนี้ยถ้าเป็นสกิลเนี้ยจะใช้สำหรับเวลาแบบพื้นที่โล่งๆนะครับเพราะว่าต้องใช้กำบังนะครับแต่พี่แมวคิดว่าโหมดนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวจะใช้แบบว่ายิงแรงแล้วก็เป็นเกาะแล้วก็เป็นทางด้านของเป็นเกาะสีขาวพี่แมวไปลองเล่นแล้วพี่แมวชอบสกิลนี้นะครับแต่ถ้าโหมดไหนเป็นโหมดแบบราบลื่นหรือแบบไม่มีที่ป้องกันนะครับพี่แมวก็จะไม่ใช้นะครับพี่แมวจะไปใช้อีกอันนึงแทนนะครับเป็นทางด้านของโล่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ขอเก็บของก่อนละกันนะครับก็จะมีเกาะมีหมวกดรอปนะครับผมก็ปืนที่แมวก็จะใช้เป็นทางด้านของพี่แมวไม่มียาเลยทุกคนนะครับยาไม่ดรอปเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรารอดรอปยาก่อนนะครับโอ้เพื่อนเรานี่ก็เก็บของเดียวนะครับพี่แมวจะใช้เป็นกล้องเลนส์ดรอปนะฮะตรงนี้โอเคนะฮะโอ้โหกดผิดกดถูกอะไรทีเดียวนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันของนะฮะก็เก็บยาก่อนยาใหญ่ไม่มีนะครับทุกคนพี่แมวจะพยายามใช้ยาใหญ่นะครับเพราะว่ามันปั๊มเร็วกว่านะครับเห็นไหมของมันจะดรอปเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนโอเคพี่แมวจะพยายามดรอปนะฮะโอเคเก็บเรื่อยนะฮะเก็บนะครับผมพี่แมวอยากได้ยาคอตตอมมากกว่านะครับโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็น่าจะมีของแล้วพี่แมวจะวิ่งไปหาศัตรูนะครับนี่คือเป็นตรงที่เราต้องปกป้องนะครับอุ้ยโดนก่อนแล้วนะทุกคนโอ้ตอนนี้ต้องไปหาที่ป้องกันนะทุกคนไม่งั้นเราตายแน่ครับทุกคนเกมนี้มันตายเร็วมากนะทุกคนจริงๆนะฮะโอเคพี่จะขอกดอันนี้นิดนึงนะฮะพี่ไม่มีสะโขกว่ะทุกคนอ๋อมีสะโขกอยู่นี่หว่าโอเคขอปั๊มยาก่อนนะครับตอนนี้เราไม่รู้ศัตรูอยู่ไหนกันนะทุกคนโอเคพี่จะละโอเคครับตอนนี้ครับยิงครับผมนี่ครับผมยิงไปจังหวะนี้ปืนชาร์จกระโดดจับพนมยังไงฮะจังหวะนี้ตายครับผมตายตัวที่หนึ่งครับผมเป็นไงฮะเราเป็นโหมดยึดฐานนะทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะพี่เราจะไปอยู่ตรงข้างบนนะฮะพี่เรารู้สึกว่าตรงนี้คนเยอะมากเอ้ยเอ้ยเอาเพื่อนเรานี่มาพี่เราจะแป๊บนึงนะฮะพี่เราจะเจอละยิงไปเคาะระยะไกลไปฮะไม่ค่อยโดนเลยนะปืนมันดีแต่ทุกคนครับจริงๆเกมนี้มันเป็นปืนที่แบบยังไงฮะจังหวะนี้เอ้ยตรงข้างๆก็มายังไงฮะจังหวะนี้ครับคือเราไม่ค่อยอยากออกเขตนะเพราะว่าปืนเราค่อนข้างที่จะดีนะครับพี่แมวจะกิ้งไปหาพี่แมวจะบุกไปหามาแล้วทุกคนนะฮะบอกเลยว่าพี่แมวจะใช้เป็นเกาะขาวนะครับพี่แมวจะกดสกิลเกาะขาวให้ทันนะทุกคนโอเคฮะเราก็จะบุกศัตรูเข้าไปหานะฮะปุ๊บๆอุ๊ยโดนอุ๊ยโดนใส่เกาะขาวครับใส่เกาะขาวนี่ฮะทุกคนตอนนี้เป็นสกิลเกาะขาวนะพี่แมวจะอมตะนิดนึงนะฮะนี่ครับผมแตกนะฮะผมโอ้เกือบตายนะทุกคนอุ๊ยตายนะครับทุกคนเฮ้ยโดนอะไรยิงอ่ะอ๋อโดนข้างบนยิงโอ้โหมุมมันดีกว่านะครับก็จะบอกว่าถ้าตายเนี่ยมันจะมีแบบรอชีวิตเกิดนะครับเพียงแค่ไม่กี่วินะครับจากนั้นก็เราก็จะมาจนจุดเดิมนะครับก็เราก็จะเก็บของเหมือนเดิมนะฮะโอเคพี่แมวคิดว่าพี่แมวต้องเก็บสะโขกแล้วนะเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยมีสะโขกเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับพี่แมวจะชักแม็กแล้วเดี๋ยวชักแม็กก่อนนะฮะยานี่เอาเป็นยานี้นะเมื่อกี้เราประมาทเกินไปนิดนึงทุกคนเราต้องแบบว่าสกิลเรามันเป็นสำหรับระยะประชิดนะทุกคนโอเคครับพี่แมวจะเอายาใหญ่แบนหนึ่งนะพี่แมวต้องพี่แมวรู้สึกว่ามันต้องหามุมยิงเล่นนะทุกคนไม่งั้นมันสู้ยากครับผมเราก็ต้องยึดฐานไปเรื่อยนะครับทุกคนก็พยายามหาคนถ้าหาคนไม่เจอหมดนี้คนไปไหนหมดวะนี่ทุกคนเจอละนี่ครับแตกหนึ่งแตก2ไม่ดิแตก2ไม่ดิหนุ่มแตก2มันค้างนะทุกคนเหมือนมันค้างไงนะทุกคนค้างก็ยิงฟรีดิครับรออะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยมันตั้งไอ้นี่แล้วทุกคนเฮ้ยตรงนู้นมีต้องขอจากไหนอะไกลนะฮะเป็นปืนดีดมากอ่ะทุกคน
ตัวนี้ก็ยิงเจ็บมากเคาะยังไงโอ้โหต่างคนต่างเคาะแตกไปนี่ครับทุกคนจังหวะนี้ครับผม6คิวครับผมได้มาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเป็นไงครับทุกคนฮะเกมแรกครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันดีกว่านะครับเกมแรกเราก็คิวไป6ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2ดีกว่าว่าพี่เมย์จะได้กี่ตัวนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่2นะครับพี่เมย์จะใช้เป็นนั่งของนี่ครับผมการบรรจุใหม่การช่วยเหลือหน่วยซัพพอร์ตนกปากซ่องก็คือหน่วยโจมตีระยะบนพี่เมย์จะเป็นหน่วยโจมตีระยะประชิดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเกมนี้พี่เมย์บอกเลยว่าพี่เมย์ต้องแบบว่าคิวได้เยอะกว่าเดิมนะครับโอเคพี่เมย์จะไปหาของแต่งปืนนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันน่าอยู่ข้างบนมั้งพี่เมย์คิดว่ามันน่าอยู่ข้างบนนะฮะโอเคของแต่งพวกนี้อยู่ข้างบนหมดเลยนะทุกคนเราก็จะหาพวกเกาะพวกหมวกนะครับโอเคเกาะโอเคหมวกนะครับผมโอเคเราได้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกของแต่งปืนนะครับผมพี่เมย์ก็จะใส่อยู่ไหนวะเนี่ยของแต่งปืนนะครับโอเคพี่เมย์จะใส่สโคปเป็นนั่งของอยู่ไหนวะสโคกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคพี่มาเจอแล้วนะครับเป็นทางด้านของสโคกเนี่ยฮะปกติฮะสโคกเดิมๆฮะเดี๋ยวปั๊มยานี่ก่อนนะฮะโอเคครับพี่มาจะใช้เป็นยาใหญ่นะฮะโอเคปั๊มยาเล็กปั๊มยาอิดาลีอีกทีนึงนะฮะเราจะแบบว่าเกมนี้เราจะแบบว่าไล่ฆ่าหน่อยนะทุกคนเราจะแบบว่าเราต้องเก็บของแต่ต้นเกมให้มันเยอะๆนะทุกคนแบบว่ากระสุนโอเคมันจะเริ่มแล้วนะฮะโอเคพี่มาจะเก็บอันนี้มา500สกิลพี่มาเอามาไม่กี่สกิลเองนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราก็เริ่มปล่อยแมปแล้วนะครับแมปบทนี้พี่เอาไปลองมาเล่นโอ้โหหูดูมันยิงโคตรครับเฮ้ยมันยิงแรงมากทุกคนครับมันสกิลหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้นี่แค่สกิลนะทุกคนคือเจ็บมากครับคือมันยิงอ่ะโอ้โหแล้วพี่เมียวก็จะไปตรงนั้นได้พี่เมียวไม่ตายก่อนหรอวะโอเคพี่เมียวจะพยายามวิ่งไปนะฮะยาอินเดรีอยู่ไหนวะปั๊มยาก่อนฮะไม่ไหวแล้วฮะต้องกินแล้วฮะยานี้ถ้าเราไม่กินนี่คือเราตายเร็วมากนะทุกคนโอเคเห็นไหมฮะศัตรูยิงมาแล้วโอเคพี่เมียจะพยายามจู้ก่อนนะฮะเฮ้ยนี่ครับผมยิงไปดิฮะยิงสู้ไปเลยฮะยิงสู้ไปฮะทุกคนยิงสู้ไปดิครับทุกคนตายหนึ่งครับผมหัวแตกเราจะพยายามพี่เมียจะไปอยู่ตรงบุ๊ปตรงฝั่งรู้ดีกว่าพี่เมียรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับทำเลงไม่ค่อยดีนะทุกคนอุ้ย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 กินก่อนฮะไปปั๊มยาก่อนนะทุกคนปั๊มยาปั๊มยาเราไม่รู้ว่าเราจะปั๊มยาอย่างเดียวโอเคครับตอนนี้เราเหมือนจะมาอยู่ฐานตรงศัตรูแล้วฮะเราก็ต้องไปยึดตรงฐานให้ได้นะทุกคนแต่พี่เมียคิดว่าเพื่อนไม่ค่อยยึดฐานกันเลยเขาทำอะไรกันอยู่วะเจอแล้วเจอแล้วยังไงเราก็ต้องเคาะไปอย่างนี้ฮะทุกคนเคาะไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บยังไงฮะเคาะไป1แตก2แตก3แตก3มั้ยแตก3สวยฮะแตก4ครับผมอื้อหือบอกเลยฮะแตก4ฮะพี่เอาไม่ได้กดสกิลเลยนะพี่เอาลนมากครับตอนนี้คือแบบคือจะไม่รู้จะกดสกิลอะไรเลยนะฮะโอเคจะละอื้อหือเป็นไงฮะทุกคนอื้อหือยิงคมจัดฮะเดียนแคทจะใส่เป็นกระสุนยิงแรงนะฮะโอ้ไม่ไหวมากทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนฮะสวยฮะบอกเลยยังไงพี่แบบจะเคาะจากระยะไกลไปนะฮะโอ้โหไม่โดนเลยทุกคนครับยิงยากมากปืนนี้ยังไงฮะแตกไหมล่ะล้มสวยเราจะไม่ยึดฐานนะทุกคนเราจะยิงอย่างเดียวฮะตายปืนลากยากมากทุกคนฮะยังไงฮะโอ้ยตายโอ้ยฝั่งนู้นยิงมาทุกคนโอ้โหไม่ได้ฮะเราต้องยึดฐานคืนไม่ได้เพื่อนยึดฐานคืนโอเคครับเหมือนเราจะพลิกคืนได้นะฮะเกมนี้ดูกันไปก่อนนะฮะยังไงฮะอุ้ยโดนฝั่งดูยิงวะโอ้กดเกาะรอเลยฮะทุกคนโอ้ตายฮะเกาะตายครับผมเกาะขาวเราอยู่ไปเนี่ยโอเคเราต้องยึดนะฮะเราไม่ยึดเราสู้ไม่ได้นะทุกคนกิ้งหลบเอายึดหนึ่งเพื่อนยืดใจไว้หน่อยเพื่อนเปอร์เซ็นต์กำลังมาอย่าเพิ่งตายกันโอ้ตายครับผมมีมาตานะทุกคนผมสามารถยืนได้นานอยู่นะโอเคครับเหมือนเราแบกทีมเลยฮะทุกคนโอ้ยาก็ไม่มีทุกคนโอ้ซวยจัดฮะแต่เกมนี้โอ้ตายครับยอมแล้วทุกคนเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะพลิกเกมได้หรือเปล่านะฮะเกมนี้บอกเลยว่า
ไม่ได้ยิงอะทุกคนบอกเลยว่าอยากยิงมากนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ยิงเลยนะฮะเออตอนนี้เปอร์เซ็นต์เหมือนจะชนะหรือเปล่าแพ้นะครับเกมนี้เหมือนจะแพ้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเต็มร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโหมดใหม่นะครับก็เน้นแบบว่าคือมันต้องใช้ทีมเวิร์กจริงกับทุกคนมันจะเล่นแบบตามใจฉันไม่ได้นะครับคือแบบทุกคนทุกมีตำแหน่งนะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลก็เอาไว้ยึดป้อมนะครับพี่แมวไม่มีสกิลแบบพวกลงพวกโล่เลยพี่แมวเหมือนเป็นสกิลแบบพวกแอดซินมากกว่านะครับตัวลวงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย